พาเดินชมมหกรรมรถยนต์มอเตอร์เอ็กซ์โป2021คุณผู้ชมครับนี่คือคลิปที่2ของมอเตอร์เอ็กซ์โป2020ใช่ครับนะฮะของล่ำหน้าโชว์วันนี้ผมอยู่กับพี่เอกิตติศักดิ์ด้วงพิมพ์นะครับจากลองขับไบเอจากกังปีอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับต้องขอขอบคุณทางกังปีด้วยนะครับส่งพี่เอมาให้ข้อมูลของเราในวันนี้วันนี้เราตัดสินใจแล้วหลังจากเราทำคลิปแรกเนี่ยมิตซูบิชิแหมได้น้ำได้เนื้อได้ความยาวระดับนึงเลยเราคิดว่าเราจะแยกคลิปออกมาเป็นบูธเลยเพื่อให้ทุกคนสามารถเลือกดูได้อย่างง่ายๆเลือกเลยเลือกเป็นแบรนด์เลยนี่คือคลิปที่2ครับเป็นฮุนไดครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูหม้อทอดไร้น้ำมันเคลื่อนที่ได้ของฮุนไดที่เพิ่งเปิดตัวไปสักพักหนึ่งคือต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ยก็จริงๆผมไม่ใช่เรื่องแปลกครับต้องบอกว่าพี่ติที่พูดเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนเป็น first impressionต้องพูดคำนี้แต่ต้องบอกเป็นความท้าทายนะข้างๆข้างขวาเริ่มเลยครับนี่เลยนี่ฮุนไดนี่เลยซาเรียไปเลยอ่ะนี่คุณผู้ชมผมจะพาคุณผู้ชมมาดูในมุมที่ผมพูดอ่ะไม่มีความเกินเลยแต่ความอย่างใดนะคุณผู้ชมดูมุมนี้ใช่ไหมเนี่ยหม้อทอดไร้น้ำมันแม้แต่เพื่อนผมคุณจิมมี่เขายังบอกเอาไว้แบบนี้แบบเดียวกันเลยเขาเป็นดีไซน์ที่ถือว่าท้าทายต้องพูดคำนั้นท้าทายแต่ในเรื่องดีไซน์ความท้าทายที่บอกว่าหน้าตาเหมือนหม้อทอดหรืออะไรเนี่ยต่ำก็ติดูดีๆนะครับต้องบอกว่าท้าทายมากเพราะอะไรผมว่าคงไม่เคยมีใครคิดก่อนว่าเราจะทำรถตู้หน้าตาMPV หน้าตาอวกาศได้ขนาดนี้แต่มันมีความโดดเด่นบนความอวกาศเนี่ยเขาใส่รายละเอียดหลายอย่างดูเส้นนี้ครับเส้น daytime running light แต่นิดนึงน่าจะยาวทั้งอันนะน่าจะมาถึงนี่เลยมันไม่สุดอะมันแค่นี้แค่นี้อีกนิดเดียวแต่ตรงนี้เหลือแค่ทับทิมมันน่าจะนิดนึงอะน่าจะใส่อะขาดไปนิดนึงชุดแต่งมีพี่ชุดแต่งมีถูกต้องจะบอกว่าจะบอกว่าชุดแต่งมีหมดยันไฟท้ายเพราะไฟท้ายเองเนี่ยก็ไม่ได้ยาวเดี๋ยวเขาไปอยู่ไฟท้ายโทษนะชุดแต่งของสตาร์เลียตัวนี้เฉพาะช่วงหน้าเนี่ยแสนกว่าบาทนะครับตอนนี้ขายดีมากแย่งกันแล้วต้องจองด้วยคนซื้อต้องต่อยกันอะถึงจะได้บอกว่าจุดเด่นเขาเยอะไม่ว่าจะเป็นไฟชุดไฟ LED เนี่ยทั้งเซตเนี่ยไฟดีทั้งเซตเนี่ยดีไซน์ล้ำยุคล้ำอนาคตกล้อง360นี่ออปชันเยอะต้องบอกแบบนี้ออปชันเยอะโอ้โหกล้องรอบคันด้านบนมีระบบตรวจจับมีกล้องเรดาร์ตัวนี้คอยตรวจจับเลนตรวจจับเราบนไปด้านนู้นเรามาดูด้านข้างครับพอหลุดจากด้านหน้านะสิ่งที่ผมชอบในฮุนไดสตาร์เลียมากๆคือพอหลุดจากด้านหน้าที่ดูอวกาศมากๆพอมาดูด้านข้างปุ๊บเหมือนรถตู้ธรรมดาเลยจริงจะเหมือนรถตู้ธรรมดาไหมผมแย้งพี่ติ๋งเถียงอ่ะเถียงเถียงนิดนึงว่าไม่เหมือนรถตู้ธรรมดาคือเราว่ารถตู้เนี่ยเป็นรถที่นั่งแล้วปลอดโปร่งแล้วผมว่าสตาร์เลียเป็นรถที่ปลอดโปร่งสุดๆที่ดูขนาดกระจกพาโนรามิกวิวพี่ดูระดับไหลเขาเรียกเชฟเอลของตัวรถเนี่ยปกติเนี่ยมันจะอยู่ประมาณคอนโซลลากยาวพี่ดูแล้วนะจริงคอนโซลแรกแต่พี่ดูแนวกระจกกับคอนโซลมันเปิดต่ำกดต่ำกว่าซึ่งพอเปิดเชฟอย่างเงี้ยพี่ลองดูตำแหน่งท่านั่งขับเลยครับผมพี่นั่งปุ๊บเนี่ยเข้าไปนั่งเนี่ยพี่ตีนั่งครับเพราะว่าผมมานั่งบ่อยแล้วให้ดูลองดูนั่งพี่นั่งเนี่ยพี่จะวางแขนตรงเนี้ยเท้าตรงเนี้ยพอดีเลยแล้วแม่งดูขับสบายมากลองไปดูนะปั๊บเนี่ยดูตำแหน่งครับเนี่ยตำแหน่งเห็นเลยความสะดวกสบายคือต้องบอกเป็นความละเอียดแล้วพี่ลองดูหน้าจอฮะต้องให้ตากล้องดูหน้าจอตัวนี้เป็นมาตรวัดเหมือนเขาเรียกเหมือนเอา iPad ตัวนึงมาเสียบไว้อะมืดหน่อยเขาไม่ได้เสียบกุญแจมาแล้วระบบเกียร์ใช้กดปุ่มอันน่าจะคุ้นเกียร์กดปุ่มอยู่เกียร์กดปุ่มโอเคนี่ครับต้องบอกว่าเป็นความท้าทายของดีไซน์ทั้งภายนอกและภายในมาจนถึงด้านหลังนี่ด้านหลังนี่กระจกมันกว้างอะพี่คือตั้งแต่หน้ามันเป็นรถที่เขาเรียกเชฟที่ถือว่าส่งต่อจากรุ่นพี่เฮดวันเพราะจริงนี่คือทายาทตัวต่อมาจากเฮดวันคือเฮดวันเนี่ยคือสร้างชื่ออยู่แล้วเรารู้ว่าใครจะมองหารถตู้รถแวนใหญ่เนี่ยแล้วก็มีความลักชัวรี่นิดๆเนี่ยเราจะมองกระจกที่ฮุนไดเฮดวันแต่ตอนนี้ฮุนไดเฮดวันมันหลายปีแล้วมันขายมาระยะเวลานานยาวนานทุกคนนี่คือทายาทตัวต่อมาที่เราเรียกกันนะครับเจ้าฮุนไดสตาร์เรียโอ้ยบ่อหน้านี่สไลด์ได้จากนี่ถึงนี่เลยนะครับตำแหน่งขาสไลด์ยาวมากได้ระยะเยอะมากแต่งเหลี่ยมได้เห็นนะทั้งหมดรถคันนี้เป็น11ที่นั่งบอกรายละเอียดรถจะเห็นว่ามีแอร์ข้างบนนะม่านข้างในเอาลงได้ตอน4ตอนท้ายเลยมีม่านข้างในนะในทุกแนวกระจกเลยยกเว้นกระจกหน้าเนี่ยม่านข้างเนี่ย2แนวเลยแต่เขาจะมีดีไซน์ที่เก๋หน่อยม่านประตูกลางเนี่ยดึงจากบนลงล่างแต่ม่านด้านหลังก็ดึงจากล่างขึ้นบนคือมันก็จะเป็นกิมมิคที่แปลกนิดนึงกันเก๋นี่ตรงนี้ครับคือกระจกหลังเปิดได้ด้วยเปิดได้ช่องก็ใหญ่ถึงบอกว่าเป็นรถตู้ที่ถือว่าผมว่าชั่วโมงนี้ก็ยอดจองเนี่ยถล่มทลายขายดีเนาะตัวนี้ใช่ครับคนซื้อเยอะมากแต่เพียงแต่ว่าต้องบอกว่าสิ่งแรกคืออาจจะต้องแบบทำใจกับหน้าตาที่อาจจะดูอวกาศมากนิดนึง
อ้าวไม่ดีเหรอล้ำล้ำแต่จุดเด่นเนี่ยอยากให้ดูอยากให้ดูข้างหลังมาดูอยากให้ดูไฟท้ายครับเจ้าไฟท้ายชุดนี้อุ้ยสวยอ่ะเจ้าไฟท้ายชุดนี้จริงๆตอนแรกอ่ะผมอ่ะตั้งแต่วันแรกที่เปิดตัวผมบอกเลยแบบเฮ้ยเป็นไฟที่เก๋มากลาก LED มาแต่ตรงนี้เป็นดัมมี่ไม่มีไฟฮะจริงนี่ตัวโรงงานตัวนี้ไม่มีไฟพี่ลองหันไปมองตัวนู้นตัวรุ่นเริ่มต้นจะปิดเลยเรื่องแรกคือรุ่นเริ่มต้นแต่รุ่นท็อปเนี่ยมีตรงนี้ให้แต่ไฟหลอกไฟหลอกแต่ไม่ใช่ไฟแต่เชื่อไหมตั้งแต่รถเปิดตัวแล้วส่งมอบลูกค้าวันแรกอ่ะช่วงประมาณสัปดาห์แรกเลยผมเห็นบนถนนมีไฟมีไฟแต่งแล้วทุกคนไปใส่เรียบร้อยคือตอนแรกก็พูดตอนรีวิวครั้งแรกที่เห็นรถบอกเดี๋ยวค่อยดูนะเดี๋ยวต้องมีของแต่งมาต้องมีไฟตัวนี้มาคนทำชุดแต่งนี้ยิ้มเลยนะคือบอกตรงนี้ไม่มีไฟคนทำชุดแต่งอึ้งมากคืออึ้งมากคือวันแรกที่ผมเห็นรถซาเรียบนถนนเนี่ยบนถนนปกติเลยอ่ะที่ไม่ใช่รถโรงงานเนี่ยมันมีไฟแล้วคือลูกค้าใส่เลยอ่ะคือแสดงว่าผมว่าชุดแต่งรอที่โชว์รูมแล้วถ้าผมเป็นคนทำชุดแต่งนะผมเห็นตรงนี้ผมก็ยิ้มเหมือนกันเราจะรวยกันแล้วพวกเราคือไม่ใช่อะไรอยากจะบอกว่าผมยังไม่รู้ว่าอนาคตเร็วๆนี้อนาคตเร็วนี้มันจะทำวิ่งได้ด้วยหรือเปล่าถ้าคนเห็น LED ชุดนี้อย่างเงี้ยถ้าเราไปดูนึกโรไรเดอร์รถที่เป็นชุดแต่งแบบสไตล์แบบโหลดใส่ไฮดรอลิกอะไฟมันจะวิ่งได้ชุดนี้สบายเลยครับคุณวิ่งกันตามใจชอบเลยโอ้สวยเลยสวยเลยมีอีกรุ่นนึงที่อยากให้พาดูพาลิซาเดเดี๋ยวออกเสียงว่าอะไรครับผมทุกวันนี้ผมยังออกเสียงไม่ถูกครับตอนเห็นทีแรกเนี่ยผมเข้าใจว่าเขาเรียกว่าฮุนไดพาลิเซดแต่จริงๆคือพาลิซาเดนะผมว่าต้องออกเสียงโว้จริงจะบอกว่ายอมรับตามตรงคือรุ่นนี้เป็นอะไรที่ใหม่สำหรับผมเรียกว่าอะไรก็ได้แต่ว่าสวยนะฮะเดี๋ยวให้ดูรถก่อนเลยครับตัวนี้ถือเป็นเซกเมนต์อะไรครับจริงๆต้องบอกว่าเขาเป็น SUV เป็น full size SUV SUV 4 segment 4 segment ใช่ครับแต่มันเป็น4 segment ที่ค่อนๆมาทาง MPV เล็กๆอ่ะคือมันดูก็กึ่งเล็กน้อยนิดนึงมันดูกระชับนิดนึงมันไม่ได้ใหญ่โตมากใหญ่นะใหญ่มากแต่ถามว่าใหญ่ๆนะถ้าถามว่าใหญ่มั้ยใหญ่ผมชอบตรงเห็นคุณจิมมี่เค้ารีวิวอยู่ผมชอบตรงเครื่อง 3,800 ถูกต้องเครื่องใหญ่ดีมากเครื่องบิ๊กบ็อกสวยงามมากซึ่งจะบอกว่าเนี่ยที่ผมบอกว่าคือมันเป็นกิมมิคคือถ้าเรามองเผินๆเนี่ยถ้าประตูกลางสไลด์เนี่ยมันเป็น MPV แล้วครับแต่พอมองลงมาในดีเทลขนาดล้อความสูงจุดต่ำสุดกราวเคลียร์แลนซ์ของตัวรถเนี่ยมันคือ SUV จะ SUV มันคืออันนี้ลูกผสมคืออารมณ์มันได้ทั้ง2แบบฮัมSUV ครึ่งนึง MPV ครึ่งนึงข้างหลังใหญ่มากนั่งสบายโอ้เปิดไม่ได้ล็อกครับเปิดไม่ได้จะบอกว่าคันนี้ถ้าคนที่ชอบรถในสไตล์เรียกว่าเป็นอเมริกันสไตล์น่าจะถูกใจเพราะว่าถ้าดูด้วยไซส์ด้วยหน้าตาด้วยขนาดให้ดูด้านหน้าให้ดูด้านหน้าต้องบอกว่าฮุนไดตัวนี้ผมว่าตลาดอเมริกาน่าจะฮอตมากเพราะอย่าลืมนะฮุนไดในตลาดอเมริกาเจ้าใหญ่ไม่ธรรมดาในยอดขายในบ้านเราไหมเขาก็ยังคุยกันอยู่นะแต่มาจอดโชว์อย่างนี้แสดงว่าน่าจะขายเนาะก็ต้องดูว่าจะยังไงแต่ขายน่าซื้อเพราะตอนนี้ถามว่าที่เปิดตัวจริงๆหลักๆก็คือซาเรียตัวหลักแต่ถ้าขายบ้านเราเนี่ยน่าซื้อเพราะว่ามันขับสนุกมากนะผมว่าเครื่อง 3,800 ดูไฟหน้าโอ้เจ๋งนะโอ้ดูดีมากคือสตาเรียว่าล้ำแล้วตัวนี้ล้ำกว่าแล้วกระจังหน้าคือเป็นทริมแบบมิเนียมทริมมิเนียมทั้งชุดสวยสวยสวยไม่ธรรมดาออปชั่นดีนะกล้อง360ระบบเซ็นเซอร์กะระยะรอบคันมีหมดมีให้ครบลองขับยังตัวนี้ยังยังเลยตอบตรงๆเลยว่ายังลองขับยังไม่ได้ขับโดย A คุณ A ยังไม่ได้ลองถูกคือมีโอกาสได้ก็คือเนี่ยในบูธเนี่ยจะมี H1 กับซาเรียครับแต่ตัวนี้ยังงั้นเดี๋ยววันไหนได้ลองขับเดี๋ยวไปตามดูคลิปของเขาได้ได้ครับคลิปเกี่ยวกับ Motor Expo ในครั้งนี้นะครับจะไม่ได้มีแค่คลิปนี้นะครับติดตามคลิปอื่นด้วยนะครับ